ดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นห้องป้องไปนี่ไปหาหมอมาแล้วเด้อค่ะเด้อไปตัดไหมฟังผลชิ้นเนื้อเนาะผลก็ออกมาเป็นมะเร็งเด้อพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2แล้วพ่อหมอบอกว่าก้อนเนื้อมัน 2.6 เซนก็เลยเป็นระยะที่2พี่ก็รู้สึกกระถิ่นกะบ่คิดว่าจะของจะเป็นมะเร็งเนาะค่ะพี่น้องอยู่กับเนื้องอกมาผ่าตัดมานี่รอบที่7ที่เป็นนมผ่าสะโพก5รอบแล้วก็ผ่าเต้านมนี่รอบที่2ก็เป็น7เนาะพี่น้องก็ไม่คิดว่าจะเป็นเนื้อร้ายเพราะฟัง6ครั้งที่ผ่านมาเป็นเนื้อดีตลอดเลยวันนี้ครั้งนี้กระถิ่นก็รู้สึกว่าชีวิตมันขึ้นโชคร้ายเถอะนะกับที่พยายามสู้นะพี่น้องสู้มาตลอดสู้อยู่กับเนื้องอกดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งมาตลอดติดแต่ข่าวคุ้มเกินเมื่อไม่แต่อายุ20ปีก็เป็นโรคเลยกับที่ยังสู้มาตลอดด้วยกำลังใจที่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่มะเร็งแต่วันนี้มันกลับเป็นมะเร็งพี่น้องกระถิ่นก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงต่อแต่ก็ต้องสู้ให้ไหวก็ต้องสู้ต่อไปเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี้คือมันแค่แบบมันแค่ตกใจแล้วก็จะยังไงแต่กระถิ่นก็เชื่อมั่นในหมอเชื่อมั่นว่าเอ้ยมันต้องหายเชื่อมั่นในกำลังใจตัวเองแล้วก็กำลังใจจากFC นะคะขอบคุณได้หลาย FC แล้วก็กำลังใจจากทุกท่านที่ส่งข้อมากระถินตั้งแต่ตอนกระถินยังไม่ผ่าตั้งแต่เป็นตั้งแต่แรกตั้งแต่คนติดตามกระถินมาตั้งแต่ที่กระถินไปเต้นอยู่สวนจักรไปช่วยเหลือนะรอไอ้คนที่เขาเป็นมะเร็งตั้งแต่ไปร้องเพลงอยู่จันทร์พันดาวมี FC หลายคนติดตามกระถินมากเนาะค่ะเนาะกระถินไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งแต่วันนี้ผลก็ออกแล้วเนาะกระถินก็ต้องสู้ต่อไปดำรงชีวิตต่อไปกับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะพี่น้องขอบคุณกำลังใจอีกครั้งขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกระถินมาต่อไปนี้ก็จะสู้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยกระถินจะมาบอกให้ฟังเด้อต่อไปหมอจะผ่าเต้านมออกหมดนะพี่น้องเอาออกยิ้มให้